เมาไม่ใช่ยินยอมสสหญิงก้าวไกลเพิ่งตื่นแห่ไร่ชัยยามะผ่านนะครับลาออกเส้นคุกคามทางเพศก็ต้องบอกก่อนนะครับตามที่ข่าวที่ออกมาก็คือว่านะครับในการตัดสินสสที่จังหวัดปราจีนบุรีกับสสที่ฝั่งทนนะครับสสปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมติของพรรคก็คือให้ขับให้ออกจากพรรคแต่สสนะครับที่อยู่ฝั่งทนเนี่ยทิ้งกระทราบเป็นว่าเป็นสสปุ๊กอัดเนี่ยนะครับที่ชัยชื่อชัยยามะผ่านนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าคนนี้ก็คือมติพรรคไม่ได้ขับออกนะครับเพราะว่าสสลงความเห็นก็คือไม่ได้ขับออกแต่ก็ลงไอ้นี่ไว้แต่อันเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นข่าวที่ออกมาการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของความผิดแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับเมื่อสสทั้ง2เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้กระทําความผิดนะครับและไม่คิดจะลาออกจากสสก็สามารถทําได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องนะครับโชว์ความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่ได้ทำนั่นก็คือต้องดำเนินคดีกับคนที่มาร้องนะครับแน่นอนครับว่าถ้ามีคนมาร้องแล้วตอนนี้นะครับมันก็ใช้ถามว่าศาลเป็นคนตัดสินไหมหรือว่าพรรคเป็นคนตัดสินไหมอันนี้คือเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคเป็นเงื่อนไขของพรรคเป็นกฎกติกาของพรรคซึ่งพรรคก็มีการตัดสินในของพรรคได้ไม่ได้ลงโทษตามกฎหมายไม่ได้จำคุกไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับก็ใช้มติของพรรคในสองพรรคเราก็ต้องเข้าใจพรรคตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าสสคิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยนะครับในเมื่อมติพรรคเป็นแบบนี้หลักฐานที่เอามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่พรรคดูแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นการคุกคามทางเพศจริงแต่ถ้าเกิดว่าสสทั้งสองคนนี้เฮ้ยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทําเหมือนที่โดนกล่าวหาก็ต้องฟ้องกลับเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดที่เขาเอามาให้เป็นหลักฐานเท็จหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้อะไรไงก็แล้วแต่คนเอามาร้องอ่ะเพราะฉะนั้นสสทั้งสองคนต้องดำเนินคดีกับผู้ร้องทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นคนทำตัวเองบริสุทธิ์แล้วโดนกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีนะครับกับคนที่เอามาร้องนะครับให้ถึงที่สุดแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ดำเนินคดีนะครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็มานี่นะครับแต่ก็ยังเป็นส.ส.อยู่อันนี้นะครับมันก็เท่ากับว่ามันก็ไม่เคลียร์ความบริสุทธิ์ใจของตัวเองวันนี้ถ้าจะให้ดีในเมื่อมติพรรคออกมาเป็นแบบนี้มันก็ทำให้ส.ส.ทั้งสองคนเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อที่จะเอาผิดนะครับถ้าเกิดดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วตามกฎหมายบอกว่าเฮ้ยส.ส.ทั้งสองคนไม่ได้ผิดไม่ได้คุกคามทางเพศไม่ได้มีความผิดอะไรคนที่โดนร้องนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนครับก็จะทำให้ส.ส.ทั้งสองคนบริสุทธิ์เพราะนะครับเอากฎหมายเป็นตัวตัดสินเลยวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ส.ส.ทั้งสองคนนะครับว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่มาร้องหรือเปล่าหรือจะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากมีเรื่องไม่อยากอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าตัวเองก็ยอมรับว่าตัวเองมีความผิดทางการทำหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าที่จะดำเนินคดีกับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้บริสุทธิ์อยากให้พิสูจน์กันเลยก็ให้กฎหมายเป็นคนตัดสินเลยว่าผิดหรือถูกก็เล่นกันไปเลยแบบเนี้ยอันเนี้ยจะดีฝ่าเพราะตอนนี้จะบอกได้เลยว่าส.ส.สองคนนี้จะผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่สังคมตีไปแล้วว่าผิดเพราะจากข้อมูลที่กรรมการพรรคเนี่ยได้มีมติออกมาว่าผิดจริงก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลนะครับที่จะต้องตั้งกรรมการบริหารแล้วก็ดูหลักฐานทั้งหมดนะครับไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายนะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้ผิดตามกฎหมายแต่ผิดในเรื่องของกฎข้อบังคับของพรรคกฎข้อบังคับหรือกฎระเบียบของพรรคที่มีเอาไว้เพราะฉะนั้นพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะทำตามแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาเป็นส.ส.มันก็ไม่ได้ก็คือมีมติอย่างเดียวคือขับออกจากพรรคแต่การเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ก็อยู่ที่ส.ส.ท่านนั้นว่าจะลาออกหรือว่าจะดื้อดึงที่จะไม่ออกเป็นส.ส.ก็ต้องไปหาสังกัดพรรคใหม่แต่พรรคใหม่จะมีใครรับกล้ารับหรือเปล่านะตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ท่านจะไม่ลาออกแล้วก็ขอสู้ความบริสุทธิ์ใจก็อาจจะไปคุยกับพรรคใดพรรคหนึ่งขอไปอยู่ก่อนนะครับแล้วนะครับแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับคนที่มาร้องตัวเองเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตัวเองนะครับบริสุทธิ์ไม่ได้ทำเพื่อให้กฎหมายมันเป็นคนจัดการอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกแต่ก็อยู่ที่ส.ส.จะไอ้นี่หรือเปล่าแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าวงในข้างในส.ส.เหมือนกับว่าจะมีการแตกกันเพราะว่าตอนนี้ส.ส.หญิงของพรรคก้าวไกลได้ออกมาแบบนี้ครับเมาไม่ใช่ยินยอมส.ส.หญิงก้าวไกลเนี่ยพึ่งตื่นแห่ไร่นะครับชัยยามะผ่านนะครับลาออกเส้นคุกคามทางเพศ2พฤศจิกายน256จากกรณีในที่ประชุมส.ส.ของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลลงมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากทำผิดวินัยร้ายแรงในข้อหาคุกคามทางเพศแต่นายชัยยามะผ่านนะครับ
มันเพียรจิตหรือว่าปูอัดเนี่ยนะครับสสกทมกับไม่โดนขับออกจากพรรคในข้อหาเดียวกันเพียงแต่โดนฆ่าโทษพร้อมให้รับผิดชอบต่อผู้เสียหายเท่านั้นล่าสุดนางสาวสิรินันท์ธรรมนิตินันท์สสกรุงเทพพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการวินัยพรรคโพสต์ข้อความสั้นๆบน Facebook ว่าเมาไม่ใช่คอมเมนต์เซนพร้อมกับเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีของพรรคก้าวไกลทวิตข้อความว่าการขอโทษต้องหมายถึงการยอมรับความผิดที่กระทำลงไปแสดงความเสียใจมีการชดใช้เยียวยาและพร้อมรับโทษไม่ใช่การขอโทษพอเป็นพิธีเพื่อให้เรื่องมันจบๆไปนางสาวพัสรินงะรามวงศ์สสกทมพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความบนแอปพลิเคชัน Twitter ว่านะครับจากกรณีสสของพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศการยืนยันเสมอว่าการคุกคามทางเพศไม่สามารถยอมรับได้ทุกกรณีเป็นการกระทำที่ไม่มีความรับผิดชอบและขาดการยั้งคิดส่งผลกระทบเป็นวงฟ้างซึ่งต่อผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำให้ประชาชนผิดหวังและกังขาต่อการทำงานของพรรคเมื่อวานนี้การได้แสดงจุดยืนในที่ประชุมพรรคร่วมอภิปรายในที่ประชุมกว่า6ชั่วโมงทำเต็มที่ในฐานะส.ส.หญิงที่ขับเคลื่อนเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศไม่อดกั้นต่อการกระทำความผิดใช้สิทธิและเสียงของการยืนยันจุดยืนโหวตขับผู้กระทำออกจากพรรคทั้ง2กรณีโดยคำนึงถึงความถูกต้องและความยุติธรรมต่อเหยื่อหลายฝ่ายอาจเห็นว่าสิ่งนี้อาจเป็นมาตรฐานที่สูงหากเป็นแต่เพียงมาตรฐานที่บุคคลทั่วไปกระทำได้และเป็นมาตรฐานที่พรรคก้าวไกลควรไปให้ถึงการรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากต่อมติที่ออกมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องแสดงความรับผิดชอบควบคู่กันไปเราสู้กันมาอย่างยาวนานและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็คงจะต้องสู้กันต่อไปเหยื่อจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปอย่างถึงที่สุดถึงแม้เสียงโหวตจะไม่ถึง3ใน4ตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางพฤตินัยก็มีเสียงกว่า100เสียงโหวตให้ขับออกขอเน้นย้ำให้ผู้ที่กระทำว่าเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้และโหวตขับคุณออกดังนั้นจึงขอให้ผู้กระทำใช้จิตสำนึกและความละอายใจพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะลาออกด้วยตนเองหรือไม่อย่าเป็นคนขี้ขาดที่หลบอยู่เบื้องหลังตัวเลขที่ตนสามารถใช้เอาตัวรอดการแสดงความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้แทนคนที่สิ่งที่ต้องทำการยืนยันในหลักการเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยความกล้าหาญทางศีลธรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับส.ส.ที่มีความกล้าหาญแสดงจุดยืนและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องวันนี้เราอาจจะผิดหวังแต่ขอให้สู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและซื่อตรงต่อจุดยืนของเราค่ะด้านนางสาวพันนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าทวิตข้อความผ่าน X ว่าคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีมติว่าคุณทำผิดวินัยร้ายแรงคุกคามทางเพศที่ประชุมร่วมส.ส.และกรรมการบริหารก็โหวตขับคุณถึง106เสียงจากทั้งหมด128เสียงขาดเพียง10เสียงที่จะขับออกได้ตามกฎหมายถึงขณะนี้แล้วดิฉันขอเรียกร้องให้ส.ส.ชัยยามภามั่นเพียรจิตลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่นะครับพรรคนะครับส.ส.หญิงของพรรคก้าวไกลออกมาแสดงว่าเขาก็มีข้อมูลว่าเอ้ยเป็นการกระทำอย่างนั้นจริงๆอย่างที่บอกว่าคำว่าคุกคามทางเพศเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องบอกเฮ้ยไปข่มขืนไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการคุกคามทางเพศก็คือเป็นแค่วันนี้ถ้าเราสมมติเราเป็นเจ้านายแล้วเราไปเป็นลูกน้องแต่ใช้วิธีพูดนะครับแบบหมาย่อไก่นะกับลูกน้องแน่นอนครับถ้าเป็นคนปกติมันก็ไม่ใช่เป็นการคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามทางเพศแต่มันยังไม่ผิดกฎหมายเพราะมันยังไม่เข้าขั้นตอนของกฎหมายใดๆนะครับมันเป็นแค่หมาย่อไก่แต่ถ้าเป็นส.ส.เนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมมีกฎระเบียบของไอ้นี่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพิสูจน์กันนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้ทำนะครับถ้าไม่ได้ทำส.ส.ทั้ง2คนก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่มาร้องที่ทำให้ตนเสียหายแต่ถ้าตัวเองทำก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในการลาออกแต่จากดูข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่มีการกระทำนะครับในการคุกคามจริงๆนะครับรังสิมันต์ปัดนะครับเส้นสายอุ้มส.ส.ก้าวไกลหืด
2กันยายน256นายรังสิมาโรมสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีมติของพรรคก้าวไกลต่อการลงโทษ2สสชายที่ถูกร้องเรียนประเด็นคุกคามทางเพศว่าในความเห็นส่วนตัวมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นหากสสที่ถูกตรวจสอบรับผิดชอบด้วยการลาออกจากเป็นผลดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพราะเป็นการแสดงสปิริตส่วนกรณีที่พรรคมีมติใน2กรณีซึ่งมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไม่ใช่ประเด็นของความช่วยเหลือหรือใช้เส้นสายเนื่องจาก2กรณีที่เกิดขึ้นไม่สามารถนำข้อเท็จจริงเสียบแทนกันได้อีกทั้งหลังจากพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการวินัยของสสของที่สสประชุมสสก็รับฟังนานฝ่า5ชั่วโมงการตัดสินของสสจึงเป็นไปตามดุลยพินิจในประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่การช่วยเหลือกันและไม่มีประเด็นทางการเมืองภายในพรรคทุกคนใช้ดุลยพินิจพิจารณาในข้อเท็จจริงต่างๆและใช้เวลา5ชั่วโมงเพื่อรับฟังแม้หลังมติพรรคที่ออกมาจะมีสสบางคนไม่เห็นด้วยโดยการใช้สัญลักษณ์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook เป็นสีดำถือเป็นสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ทั้งนี้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่มีความหลากหลายซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นผมไม่ห่วงจะเป็นประเด็นในระยะยาวที่ต้องทำความเข้าใจและการลงในเรื่องของความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นทั้งภายในพรรคและสังคมภายนอกนายรังสิมันต์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ามติของพรรคที่ออกมาในกรณีสสชายคุกคามทางเพศทำให้ถูกมองว่าเป็นการตัดสินที่2 มาตรฐานจะถูกเปรียบเทียบว่าเพราะสสไม่มีเส้นนายรังสิมันต์กล่าวว่าไม่ใช่เส้นสายเพราะกระบวนการของพรรคคือเมื่อมีการพิจารณาแล้วชี้ว่าเป็นความผิดชัดเจนและตัดสินว่าจะลงโทษสถานใดขึ้นอยู่กับที่ประชุมของสสจะกำหนดโดยตามรัฐธรรมนูญและกระบวนการขับสสออกจากสมาชิกพรรคต้องได้เสียง2 ใน 3ในเมื่อกรณีที่เสียงไม่ถึงกรรมการบริหารต้องพิจารณาลงโทษสถานที่มีความหนักในระดับถัดไปคือการตัดสิทธิ์พึงมีในพรรคเช่นห้ามใช้สัญลักษณ์ของพรรคเพื่อใช้ชื่อนะครับพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งรวมถึงตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะได้ไม่ได้รับทั้งนี้ในส่วนของนายชัยยะพรานนะครับมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพที่ถูกฆ่าโทษเข้าใจว่าก็มีขบวนการที่ต้องไปขอโทษผู้เสียหายหากไม่ขอโทษจะขอให้ที่ประชุมพรรคขับออกต่อไปก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้แหละครับมันเป็นเงื่อนไขก็คืออย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับถ้ามีความผิดหลักฐานว่าผิดจริงนะครับแล้วมีการขับก็ต้องขับแต่วันนี้มันแปลกตรงที่ไหนรู้ป่ะครับตรงที่ว่า1สสคนแรกนะครับขสคนแรกนะครับที่อยู่ปราจีนบุรีอันนี้ผิดนะครับหลักฐานว่าผิดก็คือขับออกแต่สสคนที่2เนี่ยนะครับสสผู้อัดเนี่ยบอกว่าผิดแต่มติกับไม่ขับออกมันมีสสบางคนที่ลงมติไม่มีการขับออกมันแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะมีการช่วยเหลือกันหรือเปล่านะครับสสช่วยเหลือกันเองหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายของการพักก็ไม่สามารถขับได้เพราะว่าถ้ามันไม่ถึงมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้นะครับอย่างที่บอกสสสองคนเนี่ยมติของพักเนี่ยบอกว่าผิดนะครับในเรื่องประเด็นนี้เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของสสทั้งสองคนนี้ถ้าตัวเองไม่ผิดก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ให้ได้นั่นก็คือต้องดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนทั้งสองคนแต่ถ้าไม่ยอมดำเนินคดีแสดงว่าคุณก็ทำผิดจริงเลยไม่กล้าดำเนินคดีก็ต้องว่ากันไปตามนี้ครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับมติของพรรคที่ออกมานะครับก็มันก็ชัดเจนแล้วว่าบอกว่าสองคนที่ผิดแต่ก็อยู่ที่ว่าสสทั้งสองคนเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่าถ้าตัวเองทำผิดก็ลาออกไปแต่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดแล้วจะไม่ลาออกก็ต้องดำเนินคดีนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าตัวเองไม่ได้กระทำโดยดำเนินคดีกับผู้ที่ร้องเรียนทำให้ตัวเองเสียหายก็ต้องว่ากันก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง